สวัสดีครับท่านคณาจารย์และนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา2562นี้ทุกๆแผนกนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่รักของครูทุกคนนะครับบางคนอาจจะเรียนแค่2ปีก็คือจบม.6 หรือปวช.ที่อื่นมาบางคนอาจจะเรียน3ปีคือปวช.บางคนอาจจะเรียนมา5ปีแล้วนะครับก็คือปวช3ปีปวสอีก2ปีนะครับเธอจะเรียน2ปี3ปีหรือ5ปีก็ตามครูก็ถือว่าทุกคนเป็นนักศึกษาอีเทคเลือดน้ำมันขาวเหมือนกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าระยะเวลาที่เราเรียนอยู่ที่นี่นะครับจะช้าจะเร็วก็ตามเราได้หล่อหลอมให้เราเป็นคนดีของสังคมการเรียนนั้นครูถือว่ามันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเป็นการฝึกเราว่าเราจะไปทำงานที่ใดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเขามีวัฒนธรรมอย่างไรเพราะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกที่เราจะต้องไปทำงานจริงในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมที่นี่ระเบียบเยอะกฎเกณฑ์เยอะกติกาเยอะอาจารย์ก็โอ้เรื่องเยอะจังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับเราทำเพื่อเธอเราอยู่ที่นี่มา35ปีแล้วนะครับก็เราคิดว่าสอนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของเธอมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราคงยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์กติกาที่แน่วแน่เพื่อที่จะให้เธอเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเธออยู่ที่นี่เอาสิ่งที่ดีๆไปใช้ในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ในสิ่งที่มันไม่ดีมันมีอยู่ทุกที่ลูกก็เอาเก็บไว้ที่นี่เมื่อครูทราบก็จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับสำหรับนักเรียนปวส.2ก็คงไม่ได้เรียนต่อที่นี่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับส่วนนักเรียนปวช.3ถ้าไม่ติดขัดอะไรนะลูกก็เรียนต่อกับเราที่นี่เรายังเป็นสถานที่ที่จะให้เธอเป็นคนดีครูกล้ายืนยันว่าเราเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งทั่วประเทศนะครับที่คิดว่าเรามีระบบทุกอย่างมาตรฐานนะครับถึงแม้กฎระเบียบจะมากไปนิดนึงแต่ถามว่าเราทำเพื่อเธอจริงๆนะครับท้ายนี้ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับขอให้เธอนั้นประสบความสำเร็จที่ตั้งใจไว้จะไปเรียนต่อหรือทำงานที่ใดก็ขอให้ได้สถานที่ที่เธอตั้งใจไว้นะครับขอให้ได้เจ้านายที่ดีได้สถานศึกษาที่ดีนะครับและก็ในชีวิตบ้านปลายเธอนั้นให้ประสบความสำเร็จในชีวิตดังที่พวกเราตั้งใจไว้ทุกๆคนได้เทอญอย่าลืมนะครับอีก5ปีมาพบกันนะครับ40ปีอีเทคโอเคแล้วเจอกันสวัสดีลูก2567นะลูกนะสวัสดีจ้ะ